มีเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่อินโดนีเซียนะคะสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มกว่า 1,400 คนแล้วนะคะทางการเนี่ยคาดว่าตัวเลขอาจจะสูงมากกว่านี้อีกนะคะใช่ตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็ทำงานกันอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจำนวนผู้สูญหายถึงแม้ว่าจะลดลงแต่จำนวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนอาหารในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งทางโฆษกสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียได้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 7.5 และสึนามิที่เกาะสุลาเวสีตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดตอนนี้นะคะเพิ่มเป็น 1,424 คนค่ะส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บมีมากกว่า 2,500 คนโดยผู้เสียชีวิตจำนวนนี้มี 1,200 คนอยู่ในเมืองปาลูค่ะแต่คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกเนื่องจากยังมีชาวบ้านอีกหลายร้อยคนที่ยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนในเมืองปาลูดองกาลาและซิกิค่ะส่วนปฏิบัติการค้นหาที่โรงแรมเมอร์เคียวริมชายฝั่งทะเลเมืองปาลูหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบผู้รอดชีวิตอยู่ใต้ซากปรักหักพังคนหนึ่งจากนั้นก็ไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารอีกเลยในขณะที่เหตุการณ์ผ่านมาเกือบครบ1สัปดาห์แล้วนะคะทางการอินโดนีเซียกำหนดเส้นตายการค้นหาผู้รอดชีวิตบนเกาะสุลาเวสีจนถึงวันนี้ค่ะด้านนานาชาติก็ทยอยสิ่งของนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆนะคะเพื่อส่งมอบไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นรัฐบาลอังกฤษค่ะก็ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน3ล้านปอนด์หรือกว่า172ล้านบาทนะคะขออภัยค่ะ127ล้านบาทพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มสะอาดเต็นท์ที่พักรวมถึงตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งไปมอบช่วยเหลือผู้กับให้กับผู้รอดชีวิตภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ประชาชนกว่า 70,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยและจนถึงขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนที่ยังไม่ได้รับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างทั่วถึงนะคะก็ทำให้บางคนถึงกับต้องค้นหาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นหมอนหนุนศีรษะหรือว่าพื้นที่หรือว่าทรัพย์สินอื่นๆค่ะจากซากปรักหักพังซึ่งก็มีกลิ่นเหม็นที่ปะปนมากับสิ่งของต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันนะคะก็ยังเกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยเข้าไปบุกขโมยข้าวของในร้านค้าตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้92คนส่วนการรักษาผู้ป่วยและผู้ที่บาดเจ็บทางการตอนนี้ยังขาดแคลนแพทย์พยาบาลรวมไปถึงยาและเวชภัณฑ์อีกจำนวนมากค่ะ